กรณีเพจ Facebook JB Family Channel รายงานว่านายระไม้โมริพันธ์หรือครูแดนครูสอนคิวบูชื่อดังถูกล่อลวงไปคุมขังอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยหรือว่าแดงประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เมื่อกลางเดือนต้นปี2565โดยมีการเผยแพร่ภาพขนาดครูแดนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนตลอดเวลาสภาพอิดโรยขณะเดียวกันมีการสัมภาษณ์แม่ของครูแดนโดยระบุว่าลูกชายต้องทุกข์ทรมานถูกใช้แรงงานไม่ได้กลับมาตนเองหมดหนทางที่จะช่วยลูกเพราะมีการเรียกค่าไถ่เป็นเงินถึง24 ล้านหากสิ้นเดือนไม่ติดต่อไปก็ให้รอรับศพได้เลยนั้นโดยในวันนี้ Facebook JB Family Channel ได้โพสต์ภาพครูแดนขนาดถูกทหารกลุ่มว้าแดงถือปืนคุมอยู่พร้อมกับจดหมายระบุว่าจดหมายจากครูแดนเมื่อต้นเดือนมีนาคม2565ว่าตนเองถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสตอนนี้อยู่ในคุกทหารเขตปกครองของว้าแดงประเทศพม่าถูกใส่โซ่ตรวนที่ขาถูกบังคับใช้แรงงานตั้งแต่ตี5จนถึงค่ำทุกวันทำงานหนักสารพัดตากแดดตากฝนจนเจ็บไข้กล้ามเนื้ออักเสบไม่มียากินต้องอยู่เจ็บปวดแบบทรมานจนกว่าจะหายเองมีอาการปวดบ่าไหล่สองข้างและปีกหลังเพราะกล้ามเนื้อฉีกขาดเนื่องจากการผ่าฟืนมา2 เดือนกว่าทุกวันต้องตัดไม้เป็นกองเท่าบ้านใช้ค้อนปอนทุบปลักลิ่มเท่าครึ่งฝ่ามือต้องกินข้าวเปล่ากับน้ำต้มผักทุกวันผัก1 กรัมต้มกินกับข้าว10-20 คนความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจเพื่อให้มีชีวิตรอดและรอการช่วยเหลือโดยในวันนี้แม่ของนายระไม้หรือครูแดนได้นำเอกสารข้อความรวมถึงรูปภาพและคลิปวิดีโอต่างๆมายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยืนยันว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ทราบว่าช่วงสถานการณ์โควิดได้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทุนทำภาพยนตร์ซึ่งหลังได้รับข้อมูลและเห็นสภาพของลูกชายก็รู้สึกสะเทือนใจมากและหวังว่าลูกยังปลอดภัยขณะที่จ่าบอยเพื่อนสนิทของครูแดนได้ให้ข้อมูลว่าส่วนตัวรู้จักและสนิทสนมกับครูแดนมั่นใจว่าเจ้าตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นกันค่ะตอนนั้นเรายังมีความหวังว่าลูกชายจะรอดกลับมาก็มีความหวังว่าจะรอดกลับมาต้องให้ขับมามันก็ขอให้เขารอดกลับมาอยากให้ช่วยลูกไงเดียวออกมาจากที่นั่นค่ะเพราะว่าเขาลำบากมากเขาลำบากมากต้องทำงานรับจ้างอ่ะมาสบายก็ไม่มียากินค่ะตอนนี้ก็ปวดแขนขาอยากให้ช่วยได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเราก็ยังไม่รู้ค่ะแต่อยากขอวิงวอนท่านผู้ใหญ่ท่านจะได้ช่วยลูกกลับมาแม่เด้อเป็นห่วงทำอะไรก็ได้เขาขอร้องให้บอกว่าให้ไปติดต่อคนนั้นคนนี้ก็รีบมาเลยค่ะเขาบอกว่าเรียกเงินมา400,000จะปล่อยตัวแล้วเนาะหาได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนหาเช้ากินค่ําไม่ได้มีอะไรร่ํารวยอะไรแล้วจะหาเงินที่ไหนอ่ะให้ณปัจจุบันนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่มั้ยยังสามารถติดต่อได้มั้ยยังมีชีวิตอยู่ค่ะติดต่อครั้งล่าสุดก็คือเมื่อคืนวันเสาร์ครับตอนนั้นได้โทรคุยกับตัวของลูกชายมั้ยว่าได้ติดต่อกันยังไงไม่ได้โทรคุยค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาขอยืมโทรศัพท์จากคนที่รู้จักอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาให้เขาบอกว่าแม่ไม่สบายค่ะแม่ไม่สบายเขาก็เลยได้โทรเรียกเขาก็เลยได้แอบขโมยโทรศัพท์ส่งโลเคชั่นหรืออะไรมาขอความช่วยเหลือให้แม่ไปขอความช่วยเหลือด่วนคือส่งทางมือถือแต่ไม่ได้โทรคุยกันค่ะส่งทาง Messenger ครับคุณแม่ Messenger ค่ะคุณแดงเนี่ยเกี่ยวข้องกับยามั้ยไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวค่ะเขาเกี่ยวแต่กับพวกการแสดงอะไรอย่างนี้หรอคะแต่แปลกใจไหมแล้วทำไมจับคุณแดนลูกชายไปอ่ะตอนช่วงนั้นมันโควิดใช่ไหมคะเขาแม่ก็ได้ยินแต่ว่าเขาคว่ำไปหาเพื่อนที่ไปเขาจะไปทำอะไรเตะตะก้อพวกอะไรนี่แหละสมาคมเตะตะก้ออะไรพวกนี้กับการกีฬาก็ไปที่ลาวค่ะไปที่ลาวไปที่ลาวก่อนและนอกจากนั้นแม่ก็ไม่รู้อีกทีก็ตอนที่เขาขอความช่วยเหลือเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเดือนมีนาเดือนมีนาปีนี้ครับช่วงประมาณวันสิบต้นๆนะฮะสิบต้นๆทีนี้พอแม่ได้รับการติดต่อจากทางแดนนี่มาว่าตอนนี้แดนนี่เองเนี่ยถูกจับอยู่ที่พม่าโดยทหารของว้านะฮะถูกควบคุมตัวอยู่และใส่โซ่ตรวนซึ่งที่แดนนี่ขอความช่วยเหลือมาแดนนี่ได้ส่งจดหมายมาที่เขียนด้วยลายมือนะฮะว่าตอนนี้ตนเองได้ทุกข์แล้วก็ลำบากที่เคยส่งให้กับสื่อมวลชนที่แปลแล้วนะฮะทีเนี้ย
แล้วก็สดพร้อมกับส่งโลเคชั่นสถานที่ตั้งของที่ถูกจับนะครับซึ่งเป็นคุกอยู่ที่เมืองมองตนเมืองว้านะฮะมาทางให้ทางแม่และให้แม่เนี่ยติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานของคนไทยเนี่ยรวมไปถึงทางสื่อมวลชนรวมไปถึงคนดังในเมืองไทยนี่แหละว่าให้มาช่วยเหลือหน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยแจ้งตำแหน่งพิกัดเนี่ยสามารถน่าจะมาช่วยเหลือเขาได้ซึ่งทางแดนนี่เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกจับมาโดยที่เขาไม่มีข้อหาเบื้องต้นนะฮะเขาถูกจับมาว่าโดยที่เขาไม่ได้มีข้อหาอะไรเนื่องจากว่าถูกนายชัยเนี่ยหลอกไปนะฮะหลอกไปว่าจะมีนายทุนเนี่ยให้ทำหนังนะฮะทำละครพอหลอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนายชัยเองเนี่ยก็หลอกให้ไปอยู่หลายพื้นที่นะให้รองานแต่ท้ายแล้วก็ไม่มีงานที่บอกข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์